เวลา 15:00 น.ณลานประกวดกล้วยไม้ลานพระพิรุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21ประจำปี2566รองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนอกจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์โดยจัดงานตั้งแต่วันที่11ถึง19กุมภาพันธ์2566เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เล็งเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไม้ประจำท้องถิ่นของภาคตะวันออกเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนตามภารกิจการให้บริการทางวิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดจันทบุรีให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูรณ์ภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกสำหรับกิจกรรมในงานมีหลากหลายกิจกรรมเช่นการประกวดและจัดแสดงกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูรณ์และกล้วยไม้สกุลต่างๆการประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงโชก9ชั้นบอนไทยด่างผักสวนครัวและสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาการสัมมนาทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกการออกร้านจำหน่ายสินค้าเช่นเครื่องจักรกลการเกษตรพันไม้หลากหลายชนิดและสินค้าเบ็ดเตล็ด